ดาร์คโคเมตหรือดาวหางมืดมีอยู่2ประเภททั้งที่โคจรอยู่วงนอกและวงในของระบบสุริยะถูกค้นพบเพิ่มขึ้นอีก7ดวงในระบบสุริยะของเราทำให้จำนวนรวมของวัตถุลึกลับชนิดนี้เพิ่มขึ้นเป็น14ดวงการค้นพบท้าทายความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับการจำแนกประเภทวัตถุในอวกาศและอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความลับเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตเมื่อพบว่าวัตถุเหล่านี้อาจมีส่วนสำคัญในการนำน้ำและสารอินทรีย์มาสู่โลกในยุคแรกเริ่มอีกทั้งยังมีการค้นพบอีกว่าวัตถุใกล้โลกถึง 60% อาจจะเป็นดาวหางมืดมาร่วมทำความรู้จักกับวัตถุประหลาดชนิดนี้เพื่อทำความเข้าใจทั้งอดีตและอนาคตของระบบสุริยะของเราในปริศนาดาวหางมืดผู้ส่งสารแห่งชีวิตจากห้วงอวกาศหนึ่งการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุในระบบสุริยะในปี2017นักดาราศาสตร์ตรวจพบวัตถุรูปร่างแปลกตาที่พุ่งผ่านระบบสุริยะวัตถุนี้ถูกตั้งชื่อว่าโอมูอามูอาซึ่งเป็นภาษาฮาวายที่แปลว่าผู้สำรวจที่มาเยือนเป็นคนแรกในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์จัดให้มันเป็นดาวเคราะห์น้อยแต่เมื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของมันอย่างละเอียดกลับพบว่ามันมีการเร่งความเร็วเหมือนดาวหางแม้จะไม่มีหางให้เห็นเลยก็ตามความลึกลับนี้ไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะก่อนหน้านี้ในปี2016นักวิทยาศาสตร์ก็เคยพบพฤติกรรมแปลกประหลาดคล้ายกันในดาวเคราะห์น้อย 2003RM ที่มีวิถีโคจรผิดไปจากที่ควรจะเป็นราวกับว่ามีแรงลึกลับบางอย่างผลักดันมันอยู่ดาวิดเดฟอร์นอกเชียจากองค์การนาซาอธิบายว่าโดยปกติเมื่อเห็นการเบี่ยงเบนเช่นนี้มักหมายถึงการที่ดาวหางปล่อยแก๊สออกมาแต่ในกรณีนี้กลับไม่พบร่องรอยของดาวหางเลยจากนั้นการค้นพบก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2023มีการยืนยันการค้นพบวัตถุที่มีคุณสมบัติแปลกประหลาดเช่นนี้เพิ่มอีก6ดวงนำไปสู่การกำหนดชื่อเรียกใหม่ว่าดาวหางมืดและล่าสุดในปี2024ทีมนักวิจัยได้ค้นพบเพิ่มอีก7ดวงทำให้จำนวนดาวหางมืดที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นอีกเป็น14ดวงซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มหันมาศึกษารูปแบบและจัดหมวดหมู่ของพวกมัน2. ลักษณะพิเศษของดาวหางมืดดาวหางมืดเป็นวัตถุที่ท้าทายความเข้าใจดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับวัตถุในระบบสุริยะเดิมทีเราเคยแบ่งวัตถุในอวกาศอย่างชัดเจนดาวเคราะห์น้อยประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายเช่นหินและโลหะที่ไม่มีน้ำแข็งส่วนดาวหางคือก้อนน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแอมโมเนียรวมไปถึงฝุ่นและหินที่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนเกิดเป็นหางสว่างให้เห็นแต่ว่าดาวหางมืดนั้นกลับมีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างวัตถุทั้งสองประเภทนี้เมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์ดาวหางมืดจะปรากฏเป็นเพียงจุดแสงเล็กๆเหมือนกับดาวเคราะห์น้อยทั่วไปแต่วิถีโคจรของมันกลับแสดงให้เห็นถึงการเร่งความเร็วที่ผิดไปจากแรงโน้มถ่วงปกติปรากฏการณ์นี้เป็นลักษณะเฉพาะของดาวหางที่กำลังปล่อยแก๊สออกมาแต่ในกรณีของดาวหางมืดเรากลับไม่เห็นหางสว่างที่ควรเกิดจากการปล่อยแก๊สนั้นเลยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการที่เราไม่เห็นหางของดาวหางมืดอาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งขนาดที่เล็กการหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วที่ทำให้แก๊สกระจายไปทุกทิศทางและองค์ประกอบหรืออายุที่อาจจะทำให้การปล่อยแก๊สเกิดขึ้นในระดับที่น้อยมากจนแทบไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือในปัจจุบันแต่แรงขับเคลื่อนเล็กๆนี้ก็มากพอที่จะส่งผลต่อวิถีโคจรของพวกมันได้นอกจากจะมีความสว่างต่ำแล้วการเคลื่อนที่ที่ผิดไปจากการคำนวณด้วยกลศาสตร์ท้องฟ้าแบบดั้งเดิมยังทำให้การติดตามและวิเคราะห์คุณสมบัติของมันเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นแต่ความพยายามในการศึกษาก็ดำเนินต่อไปเพราะดาวหางมืดอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความลับความรู้ใหม่ๆของระบบสุริยะ 3. 2ประเภทที่แตกต่างการค้นพบดาวหางมืดเพิ่มเติมจนมีจำนวนมากพอทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกพวกมันออกเป็น2กลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยแบ่งตามวงโคจรและขนาดดร.ดาริล เซลิกแมนจากมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนผู้นำการวิจัยอธิบายว่าการวิเคราะห์การสะท้อนแสงและวงโคจรทำให้พบว่าดาวหางมืดในระบบสุริยะของเราแบ่งออกเป็น2แบบที่แตกต่างกันกลุ่มแรกคือดาวหางมืดวงนอกมีขนาดใหญ่ตั้งแต่หลายร้อยเมตรขึ้นไปโคจรในวงโคจรรูปวงรีที่ยืดยาวบางดวงเดินทางออกไปไกลเกือบถึงดาวพฤหัสบดีและบางครั้งก็เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ยิ่งกว่าดาวพุธ
วงโคจรของพวกมันคล้ายกับดาวหางตระกูลดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวหางที่เคยอยู่ในเขตนอกสุดของระบบสุริยะแต่ถูกแรงโน้มถ่วงดึงให้เข้ามาโคจรในระยะที่ไม่เกินวงโคจรของดาวพฤหัสบดีส่วนกลุ่มที่2คือดาวหางมืดวงในมีขนาดเล็กกว่าโดยมากมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงไม่กี่สิบเมตรและโคจรในวงโคจรที่ค่อนข้างกลมอยู่ในเขตระบบสุริยะชั้นในใกล้กับดาวเคราะห์อย่างโลกดาวศุกร์และดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวหางมืดกลุ่มนี้อาจมีต้นกำเนิดมาจากแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างดาวหางมืด2กลุ่มนี้ชี้ให้เห็นว่าพวกมันอาจจะมีประวัติการก่อตัวและวิวัฒนาการที่แตกต่างกันซึ่งเป็นเบาะแสที่จะช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบสุริยะตั้งแต่ยุคแรกเริ่มได้ดียิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับการก่อตัวของดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกของเรา 4. ความสำคัญต่อการกำเนิดของโลกดาวหางมืดอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความลับเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบมาอย่างยาวนานนั่นคือที่มาของน้ำบนโลกของเราการศึกษาล่าสุดนั้นชี้ให้เห็นว่าดาวหางมืดอาจจะมีบทบาทสำคัญในการขนส่งน้ำและสารอินทรีย์มายังโลกในช่วงยุคแรกเริ่มของการก่อตัวต้องเท้าความก่อนครับว่าในระบบสุริยะของเรามีเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นเรียกว่าเส้นหิมะซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับวงโคจรของดาวพฤหัสบดีในปัจจุบันเมื่อ 4.5 พันล้านปีที่แล้วพื้นที่ที่อยู่ด้านในของเส้นนี้มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่น้ำแข็งจะก่อตัวได้ส่วนพื้นที่ด้านนอกก็มีอุณหภูมิที่ต่ำพอที่จะทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งดังนั้นการที่โลกซึ่งอยู่ด้านในเส้นหิมะแต่ว่ากลับมีน้ำอยู่มากมายจึงเป็นปริศนาที่ต้องการคำอธิบายการค้นพบว่าดาวหางมืดวงในมีน้ำแข็งเป็นองค์ประกอบแม้จะอยู่ในเขตที่ร้อนเกินกว่าจะมีน้ำแข็งก่อตัวได้ในปัจจุบันจึงอาจจะเป็นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าน้ำบนโลกอาจจะมาจากการชนของดาวหางและวัตถุที่มีน้ำแข็งเป็นองค์ประกอบในยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่าดาวหางมืดอาจจะเป็นผู้ส่งมอบไม่เพียงแค่น้ำแต่ยังรวมไปถึงสารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตด้วยการที่ดาวหางมืดสามารถรักษาน้ำแข็งไว้ได้แม้จะอยู่ในเขตที่ร้อนอาจช่วยให้เราเข้าใจกลไกการเก็บรักษาและขนส่งน้ำในระบบสุริยะได้ดียิ่งขึ้นซึ่งความรู้นี้อาจจะมีประโยชน์ต่อการค้นหาแหล่งน้ำในดาวเคราะห์ดวงอื่นๆรวมไปถึงการวางแผนสำรวจอวกาศในอนาคต 5. ผลกระทบในปัจจุบันและอนาคตนอกจากการไขปริศนาในอดีตแล้วการค้นพบนี้ยังมีความสำคัญต่อการศึกษาและการป้องกันโลกในปัจจุบันเมื่อการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าวัตถุใกล้โลกถึง 60% อาจจะเป็นดาวหางมืดข้อมูลนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคำนวณวิถีโคจรของวัตถุที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อโลกเพราะการเร่งความเร็วที่ผิดปกติของดาวหางมืดอาจจะทำให้การคาดการเส้นทางการชนที่อาจเกิดขึ้นคลาดเคลื่อนไปได้อย่างไรก็ตามความหวังในการศึกษาวัตถุลึกลับเหล่านี้กำลังจะสดใสขึ้นเมื่อในปี2025หอดูดาวเวราซีรูบินจะเริ่มปฏิบัติการด้วยกล้องดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกณประเทศชิลีเครื่องมือชิ้นสำคัญนี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถถ่ายภาพท้องฟ้าได้รวดเร็วขึ้นและตรวจจับวัตถุที่มีความสว่างน้อยได้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์คาดว่าภายในทศวรรษหน้าเราอาจค้นพบดาวหางมืดเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าของจำนวนที่รู้จักในปัจจุบันสำหรับอนาคตอันใกล้ทีมนักวิจัยมีแผนที่จะศึกษาต้นกำเนิดที่แท้จริงของดาวหางมืดและตรวจสอบว่าพวกมันมีบทบาทในการนำวัตถุดิบที่จำเป็นมาสู่โลกในยุคแรกเริ่มได้อย่างไรดร.เซลิกแมนกล่าวว่าระบบสุริยะเป็นสถานที่ที่วุ่นวายเรายังไม่รู้ที่มาของสิ่งต่างๆมากมายแต่ด้วยดาวหางมืด14ดวงที่เรารู้จักในตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและหวังว่าจะได้คำตอบเกี่ยวกับการก่อตัวของดาวเคราะห์ของเราเองหวังว่าการศึกษาดาวหางมืดนี้จะช่วยไขปริศนาของวัตถุประหลาดในอวกาศและเปิดมุมมองใหม่ในการทำความเข้าใจทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของระบบสุริยะรวมถึงตำแหน่งแห่งที่ของพวกเราในจักรวาลอันแสนกว้างใหญ่นี้ได้